สบายดีบรรดาอาจารย์และพี่น้องทุกๆคนที่อยู่ที่นี่และพี่น้องทางบ้านด้วยและพี่น้องอย่าลืมที่จะกดแชร์ให้กับพี่น้องผู้อื่นเนาะเพื่อเป็นพระพรให้กับคนอื่นด้วยและก่อนเฮาจะสิ่งใดเฮาจะนมัสการพระเจ้าด้วยเสียงเพลงร่วมกันที่บอกว่าข่าวประเสริฐขอเชิญพี่น้องร่วมใจกันภาวนาอธิษฐานโมทนาสาธุการข้าแต่พระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่ผู้ลุกโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ได้นำพาผู้ลุกทั้งหลายในการพักผ่อนหลับนอนในค่ำคืนผ่านมาและโอกาสเสาร์วันนี้พระองค์ได้จัดเตรียมให้ผู้ลุกได้เข้ามาคาไว้นมัสการพระองค์เจ้าขอพระเกียรติจงมีแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสืบไปเป็นนิจและก็ขอให้ทุกอย่างที่ผู้ลุกได้อยู่ร่วมกันเฮ็ดร่วมกันนี้ถวายพระเกียรติแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าโดยการทรงนำพาขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าฉะนั้นจึงภาวนาที่ท่านมอบทุกสิ่งอย่างไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสวัสดีพี่น้องอีกนึงมื้อนี้เป็นวันศุกร์เนาะหรือว่าวันท้ายอาทิตย์ที่เฮาไลฟ์สดประจําอาทิตย์นั้นมื้อนี้เฮาจะเข้าตอนที่5ก่อนจะเข้าศึกษาพระคําของพระเจ้าเฮาเบิ่งนำกันจากพระคัมภีร์เนาะในพระธรรมโยฮันน้อยฉบับที่3ข้อที่2อ่านข้อเดียวอาจารย์จะขออ่านจากข้อที่2นั่นเพื่อนที่รักของเฮาเอ๋ยเฮาภาวนาอธิษฐานให้เจ้าเจริญดีขึ้นในทุกสิ่งและให้สุขภาพเข้มแข็งเหมือนดังจิตใจของเจ้าเจริญดีอยู่นั่นเขารวมใจกันภาวนาอธิษฐานก่อนจะฟังพระคำของพระเจ้าพระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายพวกในสรรเสริญนมัสการพระองค์ที่พระเจ้าได้ทรงประทานโอกาสเวลาให้พวกในได้เข้ามาอยู่รวมกันบัดนี้เชิญองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าได้เปิดตาใจภายในพวกในสว่างขึ้นและทุกสิ่งที่กล่าวไปนั้นให้มาจากพระโอษฐ์ของพระองค์และเป็นการเสริมสร้างชีวิตในข่มเสือของพวกน้อยให้ดำเนินข่มเสือที่ถูกต้องให้เป็นที่ถวยพระเกียรติแก่พระเจ้าจึงมอบโอกาสเวลาต่อไปนี้ให้เป็นของพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้ากราบขอบคุณมาดูคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนพี่น้องที่รักมื้อนี้เขาจะเบิ่งตอนที่5ข่าวประเสริฐและคมอุดมสมบูรณ์เนาะจากพระธรรม3โยฮันข้อที่2นั่น
อยู่ในพระคัมภีร์บอกว่าเฮาภาวนาอธิษฐานขอให้เจ้าเจริญคือเจริญดีขึ้นในทุกสิ่งไอ้สั้นใส่จำจำจำอาจารย์ปาไว้ส่วนหนึ่งเรื่องอื่นเนาะว่าแต่เรื่องความเจริญดีในทุกสิ่งเหมือนดังจิตใจของเจ้าเจริญดีอยู่นั่นบางสบับในความพี่เพิ่นว่าจิตวิญญาณแต่ว่าทีถือแท้แม่นจิตใจในที่นั่นเนาะก็เฮาสิเบิ่งจือพระคัมภีร์เฮาบ่ได้ลืมพระคัมภีร์ลักที่ที่เฮาเอามาเว้ากันน่ะแม่นเรื่องข่าวประเสริฐข่าวประเสริฐนั้นเป็นหยังถ้าเฮาเบิ่งในจือได้โล่มบท1ข้อ16นะเฮาก็จักว่าพระคัมภีร์กล่าวว่าเพราะว่าเฮาบ่มีความละอายในข่าวประเสริฐด้วยว่าข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความพ้นเพื่อให้ทุกคนที่เชื่อได้รับความพ้นหมายความว่าข่าวประเสริฐนั้นมีฤทธิ์เดชอำนาจและฤทธิ์เดชอำนาจอันนั้นนำความพ้นมาสู่ชีวิตของมนุษย์ความพ้นเกี่ยวกับด้านใดแน่นอนอันตมิตรก็ความพ้นเกี่ยวกับบาปกรรมเพราะบาปกรรมนั้นเป็นต้นเหตุของทุกๆสิ่งพี่น้องจื้อได้เนาะบาปกรรมนั้นเป็นต้นเหตุของทุกสิ่งและข่าวประเสริฐนั้นเป็นสิ่งเดียวที่พระเจ้าทรงลงมาเพื่อแก้ไขปัญหานี้แจ้งอยู่เนาะว่าจังซี่และทุกสิ่งสั่วให้ที่มาในโลกนี้มีพ่อแม่หันของสิ่งนี้แม่นบาปกรรมฉะนั้นพระเจ้ามาทรงข่าวประเสริฐมาจัดการกับเรื่องนี้บาปกรรมอันตมิตรและก็จัดการตัวต่อไปการสาปแสงอำนาจมันซาตานและผีปีศาจให้เนาะและสิ่งสั่วให้ลืมเคาะกรรมเวรกรรมถูกจัดการมืดโดยข่าวประเสริฐนะที่เราได้ฟังกันแล้วเมื่อก่อนเนาะในสามยูฮันข้อสองที่เราอ่านแล้วเนาะอันนี้แมนพระพรแห่งความพ้นตะกี้อาจารย์เอิ้นว่าพระพรคูณสามเนาะพระพรคูณสามเนี่ยฮะพระพรคูณสามมีผู้ใส่เป็นภาษาอังกฤษเพิ่นว่า threefold blessings หมายความว่าสามเท่าสามทบหนึ่งเนาะเจริญดีในทุกสิ่งสองสุขภาพแข็งแรงสามจิตใจเจริญดีเหมือนดังจิตใจเจริญดีเนาะเหมือนดังจิตใจเจริญดีก็เป็นพ่อพ่อเลยจิตใจเขาเจริญดีจิตใจเขาเจริญโบเจริญดีถ้าเขาโบได้รับการไถ่โบได้กลับเกิดเป็นผู้สอบธรรมจิตใจเขาเจริญดีก็เมื่อเขาเป็นผู้สอบธรรมพี่น้องเขาสิเบิ่งเข้าประเสริฐนั่นปลดปล่อยเขาย่ำอีกย่ำแล้วย่ำอีกพี่น้องไม่ต้องโอ้ยอาจารย์มาบอกแต่ข่มเก่าเว้าจนมันเป็นชีวิตผู้เลยพี่น้องเข้าประเสริฐปลดปล่อยเขาอันตบิดจากบาปกรรมเพราะบาปกรรมเนี่ยเป็นต้นตอของทุกสิ่งสิ่งสั่วให้ทุกสิ่งในโลกนี้และสิ่งเดียวที่พระเจ้าทรงมาในโลกในเพื่อจัดการกับบาปกรรมนั้นคือข่าวประเสริฐฟังได้อยู่ที่นี่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านฟังได้ชัดเจนอาจารย์อยากให้ชัดเจนในเรื่องนี้บ่มีอันอื่นเฮาสิพยายามโดยตนเองปฏิบัติพระบัญญัติหรือศีลพี่น้องก็บ่ถึงมาตรฐานความสอบธรรมของพระเจ้าได้แต่พระเจ้าได้เอาข่าวประเสริฐมาจัดการกับเรื่องนี้ให้พี่น้องซึ่งข่าวประเสริฐนั้นมาทางพระเยซูคริสต์เจ้าเฮารับข่าวประเสริฐแล้วเฮาเป็นคนสอบธรรมแล้วเฮาต้องดำเนินยังดำเนินในสิทธิ์ในข่าวประเสริฐขณะที่เฮายังมีชีวิตอยู่นะเป็นหยังเพื่อให้เฮาได้ดำเนินชีวิตโดยไสยศาสตร์และอยู่ในสันติสุขที่พระเจ้าประทานให้นะพระเจ้าได้ปลดปล่อยเฮาจากบาปกรรมและต่อมาลูกของมันการสาปแสงน่ะก็ถูกลึบล่างปลดปล่อยหมดพี่น้องการสาปแสงเป็นลูกของบาปกรรมเด้เนาะในการสาปแสงก็มีความทุกข์จนแหละเฮาสิเว้ามื้อนี้ผมอุดมสมบูรณ์เสียไปหมดเมื่อมีการสับแสงเข้ามาเลยผมถูกจนก็เข้ามาแทนทีเพื่อเป็นยังเพิ่นปลดปล่อยการสับแสงจากเฮาผมถูกจนจากเฮาก็เพื่อให้เฮาได้พระพรของอับราฮัมพี่น้องจื้อได้ในคาลาเตียบท3ข้อ13 14นั่นเนาะเพิ่นเอาการสับแสงของเฮาไปตอกไว้ที่แม่กางแขนไปทําลายทิ่มที่แม่กางแขนเพื่อเฮาจะได้รับพระพรของอับราฮัมเฮาได้ร่วมกันหลายเถื่อเลยเรื่องพระพรของอับราฮัมตลอดที่เขาได้รับสมือนี่พระทุกพระพรน่ะเอิ้นว่าพระพรเขาอับราฮัมขอโทษเนาะพระพรทุกอย่างแหละที่เขาได้รับเนี่ยเป็นพระพรของอับราฮัมที่พระเจ้าออกมานั่น
แม้แต่พระเยซูคริสต์เจ้าก็ยังเป็นเสื้อสายของอับราฮัมเป็นพระพรมาจากอับราฮัมเนาะเฮาสิมาเบิ่งเฮาสิทบทวนในหนึ่งเกี่ยวกับความสำคัญของข่าวประเสริฐที่เฮาได้เว้าอาจารย์บ่อยากให้ลืมจะทบทวนเรื่อยๆเรื่องนี้ข่าวประเสริฐสำคัญสำหรับพระเจ้าสำคัญแท้ๆพระเจ้าได้เลือกอันเดียวคือข่าวประเสริฐพระเจ้าได้นำเอาทุกสิ่งทุกสิ่งจากสวรรค์พี่น้องลงมาในโลกนี้เนาะเพื่อแก้ไขปัญหาของมนุษย์เพื่อกอบกู้มนุษย์เพื่อช่วยมนุษย์ทุกสิ่งพระองค์ส่งสิ่งเดียวลงมาคือข่าวประเสริฐสันสำคัญบ่ข่าวประเสริฐโอ้ยสำคัญสุดๆถ้าให้บ่จักบ่เข้าใจข่าวประเสริฐแล้วพี่น้องบ่เข้าใจแผนการของพระเจ้าข่าวประเสริฐนี่สำคัญยิ่งเฮาขอบคุณพระเจ้าได้ที่พ่อแม่เฮาบรรพบุรุษเฮาได้ใส่ตั้งชื่อคือจักเฮาคือจักเฮาประเสริฐเพิ่นก็คิดว่าให้เฮาบ่ลงทางแหละก็บ่ลงอีหลีเฮามาฮอดนี่เฮาก็บ่ลงหลายรุ่นคนมาหลายเส้นคนมาแล้วเฮาก็บ่ลงเนาะเพราะว่าคือจักเฮาประเสริฐนะเพราะว่าเฮาประเสริฐนี่เป็นเรื่องสำคัญยิ่งเพิ่นบ่อยากให้เฮาลืมผู้เพิ่นเลือกชื่อนี่อู้อาจารย์ขอบพระคุณพระเจ้าบ่แม่นเพิ่นเลือกเอาเองดอกแม่นพระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าทรงนำพาเพิ่นให้เลือกชื่อนี้ภูมิใจที่ได้อยู่ในคริสตจักรข่าวประเสริฐพี่น้องอาจารย์นี่บ่อยากได้ซื้ออื่นแหละคริสตจักรข่าวประเสริฐนี่มีสุดใจแหละอาจารย์นี่เพราะว่าข่าวประเสริฐเป็นสิ่งเดียวสำคัญสำหรับพระเจ้าเนาะข่าวประเสริฐนั้นเป็นฤทธิ์เดชอำนาจอันเดียวของพระเจ้าให้ทุกคนที่เชื่อได้พ้นเฮาเว้าเลยพ้นอันตะบิดอันใหญ่เป็นจากบาปกรรมและก็เหตุให้เฮากลับเกิดเป็นคนชอบธรรมโดยการไถ่ของพระเยซูคริสต์เจ้านั้นใน2โครินธ์บทหาข้อ11พี่น้องจื้อได้เนาะตัวนี้ข้อนี้เป็นหลักในชีวิตเฮาได้ต้องจื้อท่านเด้พระเยซูคริสต์เจ้าผู้ทรงบ่มีความบาปนั้นได้รับเอาบาปกรรมของพ่อไปที่ไม้กางเขนเพื่อเฮาจะได้รับเอาความชอบธรรมของพระเจ้าโดยทางพระองค์โดยการไถ่ของพระองค์เนาะข่าวประเสริฐมันสุดสำคัญเลยพี่น้องกับใครบ่เห็นความสำคัญเลยนี่ก็เสียดายชีวิตที่เกิดมาเป็นคริสเตียนสำคัญแท้ๆเรื่องนี้ข่าวประเสริฐหรือความอุดมสมบูรณ์เขาสิเข้าสู่บทเรียนที่พวกเขาตั้งใจจะศึกษากันในมื้อนี้เนาะพี่น้องอาจารย์อยากให้พี่น้องมีทัศนคติที่ถูกต้องและจื้อสิ่งที่เขาบอกนั้นว่าความเจริญรุ่งเรืองมาจากไสด้านเงินคำเป็นต้นวัตถุสิ่งของเป็นต้นเนาะอยู่ในหักกายบทที่2ข้อ8นั่นเงินและคำพระเจ้าทั้งหมดอยู่ในโลกนี่เป็นของเฮาถ้าพี่น้องไปเบิ่งเพลงสรรเสริญอาจารย์ตื่มให้อันนี้ข้าพเจ้าบ่ได้บท24ข้อ1นั่นบอกว่าทุกสิ่งที่อยู่ในโลกนี่ก็เป็นของเฮารวมทั้งชีวิตของพวกเจ้านั่นแหละเนาะพระเจ้าเว้าพี่น้องลองไปคิดเบิ่งว่าชีวิตเป็นของเฮาบ่ๆแต่เฮาบ่จักเจ้าของซื่อๆเฮาคิดว่าเออปล่อยมันไปมันมีเจ้าของได้พี่น้องแม่นพระเจ้าที่ให้อำนาจแก่เฮาความอุดมสมบูรณ์นั่นมันบ่เกิดขึ้นเองถ้าพระเจ้าบ่ให้อำนาจแก่เฮาแม่นพระเจ้าให้อำนาจแก่เฮาที่จะเกิดหั่งคุณมีพระบัญญัติบท8ข้อ18พี่น้องถ้าเฮาบ่มีพันธสัญญาบ่มีบัญญัติที่กล่าวไว้ในพระคัมภีร์เดิมเฮาจะบ่เข้าใจพระคัมภีร์ใหม่เลยแหละแต่ว่ามีหยังอย่าเฮาอ่านพระคัมภีร์เดิมนั่นต้องเอาพระคัมภีร์ใหม่มาเป็นหลักแล้วมันถือกันกับสิ่งที่เกิดขึ้นในพระคัมภีร์ใหม่ด้วยเนาะแม้นพระเจ้าที่ให้อำนาจแก่เฮาที่จะเกิดหั่งคุณมีพระเยซูคริสต์เจ้าบ่แม่นบ่ที่แม่นกางแขนให้อำนาจทุกอย่างแก่เฮาจะได้ทุกอย่างอันเดียวกันเลยแหละแต่เพิ่นเว้าไว้พูน 1,500 ปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิด 1,000 ปีก่อนพระเยซูคริสต์เจ้ามาบังเกิดเนาะบ้าที่ถูกบอกว่าสิเป็นเดี๋ยวนี้ในโอกาสต่อไปว่านี่อาจารย์ได้อธิบายเรื่องกับพี่น้องจำนวนหนึ่งนั่งน้ำกันกับพวกบรรดาสาวกกับอาจารย์มึดแรงตอนแรกหนึ่งอธิบายกันเรื่อง1ส่วน10พี่น้องในพระธรรมมัทธิวบทที่3นั่นพี่น้องพากันไปอ่านเด้อมีโอกาส1ส่วน10หรือว่าพระธรรมมัทธิวบทที่3นั้นเว้าถึงพี่น้องรู้จักมัทธิวบ่เป็นผู้ทำนวยน้อยผู้เดินผู้สุดท้าย
ในพังพีเดิมและผู้นี้จะต่อใส่พังพีใหม่และสิ่งที่เพิ่นทำหน่วยนั้นบ่แม่นทำหน่วยคือหลังใดทำหน่วยนี่ต้องไปหน้าฉะนั้นเพิ่นเว้าถึงโยฮันบัพติสต์ที่จะมาแต่ว่าในสมัยเพิ่นบ่ทันมา500ปีก่อนโยฮันบัพติสต์มาเพิ่นเว้าไว้ว่าจะมีผู้หนึ่งเขาจะส่งข้าใช้ของเพิ่นไปเตรียมทางพระธรรมลิขิตนะเว้าถึงอนาคตและเพิ่นเว้าเวลาเตรียมทางน่ะเพิ่นต้องเว้าเรื่องนี้เพิ่นต้องให้เรื่องบัญญัติอันนึงเกี่ยวกับการคืน1ส่วน10ในการถวายคนบ่เข้าใจเลยคิดว่าบ่มีในพังพี่ใหม่เขาบ่ฮู้จักเลยไปอ่านเบิ่งให้พี่น้องเพิ่นเว้าสำหรับพังพี่ใหม่เลยนะถ้าเฮาบ่อ่านเฮาบ่เข้าใจเด้ไปอ่านเบิ่งแหมเล็บบัดนั้นองค์พระผู้เจ้าจะเสด็จมาเพิ่นว่าเสด็จมาหรือบ่ในมาลาคีบ่จะเสด็จมาจ้ะหมายความในอนาคตอาจารย์อ่านแล้วโอ้อาจารย์ซับซึ้งพระธรรมมาลาคีผู้จักว่าผู้ทำน้อยๆที่เว้าถึงอาณาจักรที่จะมาพระเยซูคริสต์เจ้าโยฮันบัพติสต์ที่จะมาแล้วก็เว้าในหันไม่มีเรื่อง2เรื่องอยู่ในหัน2เรื่องเรื่องหยังอันนึงเรื่องการถวายบูชาในอดีตการที่เขาบ่เฮ็ดบ่ถูกต้องเพิ่นว่าให้เฮ็ดต่อไปให้มันถูกต้องเนาะและอันที่2เพิ่นบอกว่าในการรับใช้พระเจ้าพวกเจ้ารับใช้พระเจ้าถือให้ถูกต้องคือกันมี2เรื่องอยู่นั่นเพิ่นบอกด้วยพระธรรมมาลาคีในอาณาจักรของพระเจ้านะพี่น้องไปอ่านเด้อพี่น้องสิเห็นฉะนั้นอย่าพี่น้องต้องรู้จักพระเจ้าบอกในพระธรรมมาลาคีว่าเฮาบ่เปลี่ยนแปลงจักเถื่อหมายความว่าสิ่งใดที่เฮาเว้าผ่านมาก็บ่เปลี่ยนแปลงในเวลาที่พระเยซูคริสต์เจ้ามาและจะบ่เปลี่ยนแปลงตลอดไปสิ่งที่พระเจ้าบอกพระยังบ่แน่ใจในเรื่อง1ส่วน10บ่รู้เรื่องนะไปอ่านคืนพระธรรมมาลาคีนั้นเฮาสิเบิ่งคืนมาเนาะอาจารย์เว้าแล้วกี่นี่ว่าจื้อว่าเงินและคําทุกสิ่งที่มีในโลกนี่เป็นของพระเจ้าอยู่ในถุงภริกยาคนน่ะจะเสือพระเจ้าหรือบ่เสือก็เป็นของพระเจ้ารับประกันว่าบ่แม่นของเขาบัดเขาตายไปเขาเอาไปนําบ่ได้ดีๆแหละเอาไปบ่ได้ผู้อื่นจะใส่พี่น้องพระเจ้าใครผู้อื่นใส่พอพระเจ้าป้าไว้ในโลกให้คนใส่เนาะและแม่นพระเจ้าที่ให้อำนาจแก่เฮาที่เกิดหังคุณมีอยู่นี่เว้าถึงคนสอบธรรมเดินเฮาในที่นี้บ่ทุกคนเด้แต่ว่ามันก็ให้ลูกมันแหละแต่พระเจ้าก็ให้คนที่สอบธรรมเนาะใน3โยฮันข้อที่2ที่เฮาได้อ่านนะเพิ่นว่าให้เฮาเจริญดีขึ้นในทุกสิ่งทุกสิ่งหมายความว่าหยังมีแต่เงินคำบ่สันติสุขในครอบครัวความเจริญหุ่งเฮืองในเรียกการงานทุกสิ่งทุกเรื่องที่เราเห็นจะอุดมสมบูรณ์การอยู่การกินอุดมสมบูรณ์เงินคำอุดมสมบูรณ์ความหักในครอบครัวอุดมสมบูรณ์สติปัญญาอุดมสมบูรณ์เจริญดีในทุกสิ่งสติปัญญาก็เจริญดีอันนี้ก็เจริญดีห่างไกลจะเจริญดีแต่ว่าในด้านวัตถุสิ่งของเจริญดีพี่น้องมักบ่เลี้ยงไก่ก็เจริญดีคืออาจารย์ไปพ่อนี่บ่ตายไก่ออกไข่ไปซะป้าที่ต้องกินผู้เดียวบ่ไหวอาจารย์ก็ได้รับพระพรนําเพิ่นเพิ่นเอามาไก่เพิ่นไก่ติเตี้ยได้พี่น้องติเตี้ยตัวติเตี้ยอลีนี่ไข่ออกมานี่ไข่มันก็บ่ระวังไก่ลาดเท่านี้กับไข่นกใหญ่แซ่บขนาดใครพูดออกมาบ่แม่นอาจารย์อยากให้อาจารย์เอามาตื่มเด้ก็ลองมาตื่มก็กินบ่มาตื่มก็บ่กินเนาะก็ธรรมดาแหละอันนี้มันก็แซ่บลีพี่น้องเจริญดีจนอาจารย์ไปยามพี่น้องอยู่ต่างประเทศเนาะไปในเฮือนหลังนึงเพิ่นว่าสวนเอเดนเฮือนเฮาเพิ่นมีหมดทุกอย่างมีหมักแอปเปิ้ลกกนึงมีหมักเพชรกกนึงส่วนอีเดนเพิ่นยากแม่นส่วนอีเดนอีหยังแหละนั่นถ้าครอบครัวบ่ได้ถือกันเด้เนาะเว้านั่นเว้านี่อู้ถือว่าเพิ่นส่วนอีเดนคำว่าเปรียบใส่ส่วนอาจารย์ไปพ่อนี่โอ๊ยไกลกันอันนี้จักแม่นอีหยังโตแม่นอีหยังในส่วนนั่นอาจารย์พ่อนี่ครบหมดพึ่งปลูกไว้พี่น้องพระเจ้าอยากให้เฮาเจริญหุ่งเฮืองเสมอและบ่ล่มจมจักเถื่อจือว่าในพระบัญญัติบท
ที่28ข้อ13ข้อนะเจ้าเฮ็ดหยังก็ตามพระเจ้าจะบ่ให้ล่มจมจักเทื่อมักบ่นี่บ่ล่มจมเฮ็ดพันธกิจก็บ่ล่มจมมีแต่ขยายเฮ็ดธุรกิจก็ขยายบ่ล่มจมค้าขายซอกอยู่ทำกินขยายเลี้ยงไก่ขยายเลี้ยงเป็ดก็ขยายโอ้พี่น้องเฮาเลี้ยงเป็ดมันก็ขยายมีเพิ่นเอาไข่เป็ดมาให้อาจารย์ผู้นึงก็ดิบักใหญ่แล้วเพื่อนอาจารย์พระคนบ่กินปานใดบ่มีใครกินนะลูกเต้าเขาก็อยู่เพื่อนเขาคงมีแหละอาจารย์ก็มากินผู้เดียวแหละอาจารย์เอายัดใส่หม้อข้าวต้มใส่เวลาข้าวเถื่อ2หน่วยกินมื้อเช้าหน่วยนึงมื้อแลงหน่วยนึง5มื้อก็หมด10หน่วยนี่อุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้ามันหาซื้อยากได้ไข่เป็ดที่บ่แม่นเลี้ยงหัวอาหารที่พี่น้องเขาเลี้ยงแบบธรรมชาติเอามาให้กินบ่โธ่มันแซ่บอุดมสมบูรณ์ได้พี่น้องเจริญดีเฮ็ดหยังบ่ล่มจมแม่นหัวใจของพระเจ้าบ่อยากให้เฮาล่มจมในพี่น้องในอาณาจักรสวรรค์บ่มีคําว่าล่มจมมีแต่ขึ้นอาจารย์มักคมนี่ในเพลงสรรเสริญไปว่าเฮ็ดหยังก็ขึ้นก็เกินขึ้นเลยมีแต่ขึ้นมีแต่ขึ้นแต่ขึ้นมักเด้อาจารย์เนาะแน่นอนคันเว้าถึงคาลาเทียบท3ข้อ14นะเป็นหยังเพิ่นปลดปล่อยเฮาจากอํานาจการสับแสงเขาประสิทธิ์มาปลดปล่อยเฮาจากอํานาจการสับแสงก็เพื่อให้เฮาพระพรซึ่งพระเจ้าได้สัญญาไว้กับอับราฮัมมาถึงคนบรรดาคนต่างชาติโดยทางพระเยซูคริสต์เจ้าโดยทางเขาประเสริฐพี่น้องเฮาได้เลยเด้เพิ่นปลดปล่อยแล้วการสับแสงเฮาได้แล้วบัดนี้โอ้มันคักแสนคักชีวิตเฮานี่เนาะพี่น้องไปอ่านเอาพระพรอับราฮัมนะถ้าพี่น้องบ่อยากยังจื้อบ่ได้นั่นอาจารย์สิสรุปให้ฟังก็ได้3ด้านนั่นอายุยืนยาวมากหลายอื่น75ปีตื่มให้100ปีปฏิโทมาขักแท้ๆบ่แม่นแต่100ปีแล้วบ่ลองจ้องจ่อยได้อับราฮัมนี่อยู่เฒ่าอยู่แก่มีเหือมีแห้งตาเห็นหุ่งไปหยังป้อโทเนาะมีทรัพย์สินสิ่งของบริบูรณ์มีเกียรติชื่อเสียงแม่นแต่กษัตริย์นี่ก็นำเครื่องบรรณาการมาทุกปีมาหาอับราฮัมญาติเราเนาะคนละล่าบ่เป็นกษัตริย์แต่กษัตริย์มานำเอาเครื่องบรรณาการมาแสดงความคำนับเขาหลบบูชาป้าทุกอัศจรรย์บ่พี่น้องจื้อบ่เฮาบอกกันพระพรของพระเจ้านั้นมี3อย่างเกียรติชื่อเสียงวัตถุสิ่งของและอายุยืนยาวข้าพเจ้าเอาให้เฮาก็มี3อย่างนี่แหละเนาะเฮาจะเห็น3อย่างนี้อันนั้นเป็นพระพรพระเจ้าให้อับราฮัมเฮาสิเห็นอีกในพระคัมภีร์ว่าด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชได้ทรงประทานสิ่งสรรพสัตว์ให้แก่เฮาซึ่งจําเป็นต่อชีวิตอันนี้2เปโตรบท1ข้อ3นั้นด้วยเห็นแล้วว่าฤทธิ์เดชของพระเจ้าเพราะเขาประเสริฐเป็นฤทธิ์เดชแม่นบ่จื้อบ่ฤทธิ์เดชอันนี้ได้ประทานสิ่งสรรพสัตว์สิ่งสรรพสัตว์แม่นหยังเด้บ่แม่นแต่เงินค้ำเด้พี่น้องอาหารการกินที่พักผ้าอาศัยพาหนะแม่นหยังก็ยาแหละเครื่องนุ่งห่มพระเจ้าประทานให้สิ่งสรรพัดสุขภาพเข้มแข็งแม่นยังนี่แก่พวกเฮาในที่นี้พวกสอบธรรมบ่แม่นมนุษย์ทั่วๆไปเด้พวกเฮาในนี้ผู้สอบธรรมส่วนหลายเพิ่นเว้าผู้รับใช้กับผู้สอบธรรมเป็นผู้รับใช้เหมือนแหละแต่หลายคนบ่ถือว่าตัวเองเป็นผู้รับใช้ถ้าเฮาบ่ถือเฮาเป็นผู้รับใช้แล้วเฮาจะบ่เห็นถ้าเฮาบ่แม่นผู้รับใช้พระเจ้าเฮาจะบ่เห็นพระพรหลายอย่างในชีวิตซึ่งจำเป็นต่อชีวิตฟังครับอีหยังจำเป็นต่อชีวิตเท่านั้นพระเจ้าให้มันอันที่สองพระเจ้าให้ครบเจริญนั่นและต่อการดำเนินตามทางของพระเจ้านะเอามาบำรุงชีวิตแล้วพระเจ้าให้พี่น้องจื้อเฮาเว้าเลยเรื่องนี้เนาะพระเจ้าให้ร้อยหนึ่ง90เฮาเอาไปกินเลยไปใส่เลยสบายในการดำรงชีวิตนะบางคนบ่เอาได้90เอา100จักขนาดได้แหละบ่ฮู้จักเลยว่าเป็นของพระเจ้าพระเจ้าบอก
ข้าเจ้าจื้อว่าเป็นของข่อยนั้นเจ้าจื้อเพื่อให้เจ้าจื้อน่ะจะเอาคืนเด้อสิบน่ะในร้อยน่ะคืนปล่อยเขาไปในหนทางระบบเศรษฐกิจของข่อยเพื่อข่อยจะอวยพรเจ้าต่อให้เจ้าจื้อเพื่อให้เจ้าสำนึกได้มนุษย์บ่ยอมสำนึกเอามาร้อยกูม่วนร้อยเลยป้อมขอให้แต่ได้มึงมาร้อยกูก็เอาร้อยแหละโอ้โหขอโทษเด้อเว้าว่ามึงภาษาตลาดเนาะพี่น้องหลายคนก็คิดนั่นบ่เห็นแกหน้าไผข่อยได้เลยเป็นพ่อเนาะอาจารย์ก็เว้าหยอกกับพี่น้องปิตหักบางคนนี่อยู่ในสุร่วมนี่ก็บ่ทุกคนดอกแต่ว่าก็หักผู้มีพิเศษมีพวกนึงพิเศษเขาคือหาแต่พี่น้องเขามาหาอาจารย์นี่เว้าถึงพี่น้องคือถึงผู้นั้นถึงผู้นี้แต่ละมือพวกนั้นนี่มากเขามาด้วยความคิดจังสี่หายากได้คนจังสี่ป้าทั่วอาจารย์มาหายากไปเลยคิดหาบางคนพี่น้องได้สักยาหรือบ่ผู้นั้นได้สักหรือบ่ผู้นี้ได้สักหรือบ่ผู้นี้ได้ไปหรือบ่ผู้นี้ได้อันนั้นหรือบ่เนาะโอ้อัศจรรย์หลายมีความคิดจะเขาห่วงใหญ่ดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าเลยนะโดยการหู้จักพระองค์ฟังคักๆเด้อหู้จักหยังเบิ่งพระธรรมมัลกีมี2 อย่างหู้จักในการนมัสการในการดำเนินชีวิตเกี่ยวกับการนมัสการการถวายแม่หยังต่างๆแหละและในการรับใช้อันที่2หู้จักในนั้นแหละผู้ทรงเอิ้นพวกเจ้าด้วยสง่าราศีและความลำเลิศของพระองค์เนาะพระองค์ได้เอิ้นเฮามาเฮ็ด2 อย่างการนมัสการและรับใส่พระธรรมมัลกีน่ะการนมัสการและรับใส่แหละถวายแม่นมัสการพี่น้องการขึ้นหนึ่งสุชิแม่นมัสการนั่นเป็นระบบการถวายมั้งแถวนั้นและอันสองกับการรับใส่พระธรรมมัลกีน่ะบทที่3เว้า2อย่างนี่มี2อย่างที่พระเจ้าให้เฮานมัสการและรับใส่เนาะพี่น้องพระคำนี้อาจารย์เว้าขึ้นอีกใน2ปิโตรบท1ข้อ3นั้นเพื่อให้เฮาจื้อได้ดันที่1พระเจ้าให้เงินคำเฮามาน่ะเพื่อเฮาใช้สำหรับสิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตของเฮาแต่ละมื้อใช้เลยการเป็นอยู่ของตนอันใดต้องการในชีวิตเอาเลยเนาะดันที่2ใช้ในการดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าอย่าลืมใน 90% นั้นอันนึงเขาใส่สุดขีดเลยอยากใส่ยังกระไรสิแต่ว่าจัดเตรียมไว้ส่วนหนึ่งวันทิศก็ให้เอามานมัสการพระเจ้าเนาะมีส่วนอื่นๆอีกอันนั้นแม่นน้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับเขาทั้งหลายเอาการนำใส่เงินคำอย่างถูกต้องนะพี่น้องก็จะนำความเจริญหุ่งเครื่องมาสู่ชีวิตเขาเลยจะนำพระพรเพิ่มเติมพระคุณซ่อนพระคุณมาสู่ชีวิตเขาเงินคำที่พระเจ้าห่อให้ให้เขาเนี่ยให้เขาเป็นผู้บริหารจัดการเขาบ่เป็นเจ้าของโดยใช้ตามระบบเศรษฐกิจของสวรรค์ตามระบบที่เพิ่นบอกให้นะเพื่อให้ในระบบเศรษฐกิจของสวรรค์เนี่ยบ่มีคนมาหลุมจมจักเถื่อเนาะของพระเจ้านั่นตาม2ปิโตรบท3บท2ปิโตรบท1ข้อ3นั่นน่ะเนาะพระเจ้าให้เฮาใช้ 90% ใช้โลดแต่ 10% จะสุไปใช้ได้บ่มันของเจ้าเด้แล้วคนว่าเฮ็ดก็ได้บ่เฮ็ดก็ได้คันย่ําได้เฮาบ่ท่านอยากเห็นเฮาอย่าเสียดอาจารย์บ่เว้าได้นี่ๆอาจารย์บอกได้นี่พอพระคัมภีร์บอกว่าจงจงจงเป็นคําสั่งจงนํา1ส่วน10มาไว้ในคลังของเฮาในวิหารของเฮาจงมันแม่นอีหยังน่ะเจ้าสิไปเปลี่ยนพระคัมภีร์สิบ่พระเจ้าว่าจงแล้วแต่จิตใจเจ้าซั่นบ่มันบ่ถูกเด้พี่น้องเขาเปลี่ยนพังพี่ได้ของเขาบอกเนี่ยพระเจ้าว่าจงเป็นคำสั่งเขาก็บอกเป็นคำสั่งเจ้าเห็ดบุหิตเจ้ารับผิดชอบต่อพระเจ้าจบข่อยบอกถือต้องตามพังพี่อันนั้นแหละแสวงหาความสอบธรรมหมายความว่าได้ถือต้องตามพังพี่เขาบอกเท่านั้นเจ้าเห็ดบุหิตเขาบริบังคับเจ้าเมื่อเรื่องเจ้าก็พระเจ้าข่อยบอกเจ้าแล้วข่อยบุติดหนีเจ้าไปสวรรค์ข่อยพระเจ้าถามข่อยบอกระบบบอกแล้วเนาะบอกเลยได้จงผู้ได้บุหิตอยู่ในศูนย์รวมมื้อนี้ฮู้จักซะจงเป็นคำสั่งรับผิดชอบเอาเองเนาะ
มันสิเป็นยังไปอ่านเอาแหละแต่ข้อ8ถึงข้อ12น่ะอ่านเอาเองอาจารย์บ่อยากอ่านจังนอนบ่หลับคําอ่านน่ะสําหรับผู้ที่บ่เฮ็ดน่ะเนาะ 10% ส่งคืนเป็นการแสดงความรู้บุญคุณความเสื่อในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าพี่น้องเป็นการแสดงความเสื่อว่าอันนี้แม่นของพระเจ้าเงินคํานี่มันของพระเจ้าเอาให้เฮาพระเจ้าให้เฮานํานําใส่ 90% เนาะแน่นอนยังบ่พอใจอยู่รวบหมดเอา 10% ของพระเจ้าไปอีกฉะนั้นเพิ่นว่าส่อโกงเฮาส่อโกงเฮาเจ้าส่อโกงเฮาเด้อระวังเด้พี่น้องหากเขาใส่วัตถุเงินคำถือกับระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเนาะดินถูกต้อนในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าที่เขาปลูกลงไปนั่นนะพี่น้องได้ให้ผลลัพธ์เสมอร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่าเนาะเบิ่งในมาถ่ายบทที่สามข้อแปดเป็นดินดีบ่มีจักอันที่บ่เกิดผลเกิดผลหมดร้อยเท่าหกสิบเท่าสามสิบเท่าว้าวเนาะพี่น้องบทเรียนยังสำหรับพวกเฮาวันนี้ข่าวประเสริฐไปฮอดบนใดง่ายๆจื้อเท่านี้แหละการสับแซงก็จะถือหรือเปล่าให้หมดไปฉะนั้นเพื่ออยากให้เอาข่าวประเสริฐออกไปทั่วโลกเพื่อช่วยคนในโลกนี่ให้เขาพ้นจากการสับแซงเขาเป็นอิสระบ่เป็นทาสของมันซาตานหรือผีปีศาจพี่น้องและเวลานั้นครบอุดมสมบูรณ์ระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าจะปรากฏขึ้นในที่นั้นและชีวิตของเขาจะพบกับความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าต้องการประทานให้แก่เขานั้นแก่พวกเฮาก็เหมือนกันในครอบครัวเฮาก็เว้าข่าวประเสริฐพี่น้อง1ส่วน10เนาะก็อยู่ในระบบข่าวประเสริฐเด้ไผว่าบ่แม่นไปค้นคว้าขึ้นระบบของพระเยซูคริสต์เจ้าแหละเนาะถ้ายังบ่คักอีกอาจารย์ตื่มให้พี่น้องคำจะเขียนในพระคัมภีร์ใหม่เพิ่นเขียนไว้จังไสพี่น้องไปอ่านเบิ่งในมัทธิวบทที่3ข้อ3น่ะเพิ่นว่าพวกพระเยซูคริสต์เจ้าตำหนิพวกฟาริสายพวกธรรมจารย์พวกว่าพวกเจ้านี่เฮ็ด1ส่วน10พวกเจ้านี่ถือศีลอดอาหารพวกเจ้านี่อธิษฐานพวกเจ้านี่เฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้เนาะเพิ่นว่าพวกเจ้าปาถิ่มตัวสำคัญคือความยุติธรรมความหักไปยังพวกเจ้าบ่เฮ็ดพวกเจ้าต้องเฮ็ดเรื่องความยุติธรรมความหักมันยังก็เฮ็ดแต่อย่าปะและบ่ให้ถิ่มอันที่เฮ็ดมานะทั้งบ่ให้ถิ่มอันที่เฮ็ดมาด้วยหมายความว่ามี1ส่วน10เนี่ยพระเจ้าบ่ให้ถิ่มคนอ่านบ่เข้าใจเด้ผมว่าตามืดเด้พอบ่อยากเฮ็ดแล้วก็เลยอ่านข้ามไปตามืดเบิ่งบ่ออกไปอ่านเบิ่งมาถ่ายพุทธศาสนาข้อ23เนาะที่ที่นั่นไปเบิ่งอีกคลิปเรื่องบุตรที่7ข้อ7นั่นบุตรที่7นั่นนับแต่ข้อ1ไปแล้วเพิ่นเอาตัวอย่างของอับราฮัมว่าเป็นหยังอับราฮัมจะเข้มแข็งจังรับพระพรมาจากพระเจ้าพระเจ้าอวยพรเพิ่นมีคีเซเดกอวยพรเพิ่นเพราะเพิ่นได้ยังมาเพิ่นแบ่งปันเป็น10ส่วนเอาส่วนนึงไปให้มีคีเซเดกและมีคีเซเดกอวยพรเพิ่นเพิ่นให้แบบอย่างแก่เฮาอย่างอัศจรรย์เลยพี่น้องเนาะความอุดมสมบูรณ์ถ้าเฮาบ่เดินกับระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเฮาสิบ่เห็นเฮาสิรวมใจกันภาวนาอธิษฐานพี่น้องพระบิดาเจ้าของพวกท่านทั้งหลายโมทนาขอบพระคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยนำพระทัยของพระองค์ให้พวกท่านได้เข้าใจนำพระทัยของพระเจ้าสัจจริงขึ้นแต่ละมือขอบคุณพระองค์ที่ได้เปิดเผยให้ข้าน้อยเองได้เข้าใจโมเมนต์ที่เข้าใจล่าได้ให้ข้าน้อยกล้าที่จะเดินกับสิ่งที่เข้าใจกับระบบเศรษฐกิจของพระองค์กับน้ำพระทัยของพระองค์กับความเจริญหุ่งเฮืองอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้าประทานมาให้สรรเสริญขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับการเปิดเผยนั้นขอบพระคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เจ้าที่นำพาเสมอในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเฮาต้องมือสรรเสริญเจ้าเนาะพี่น้องที่ฮักพี่น้องอยากเข้าในระบบเศรษฐกิจของพระเจ้าเห็นครบอุดมสมบูรณ์มาทางข่าวประเสริฐถ้าเฮาบ่รับเอาข่าวประเสริฉเฮาบ่เห็นเด้พี่น้องเนาะฉะนั้นพี่น้องต้องรู้จักว่าตัวเองรับเสื้อในข่าวประเสริฐดำเนินชีวิตกับข่าวประเสริฐพี่น้องพร้อมบ่อยู่ทั้งบ้านพี่น้องคุณที่เสื้อนั่นเนาะถ้าพี่น้องหัวใจยังบ่ทันนั้นพี่น้องให้พระเจ้าช่วยพี่น้องเนาะมอบหัวใจนั่นให้พระเจ้านำพาให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนแปลงเฮาสำหรับคนทั้งหลายที่บ่แม่นคริสเตียนที่กำลังฟังอยู่ในเวลานี้
ท่านจะเข้าในระบบแห่งความอุดมสมบูรณ์ของพระเจ้าก็มีอันเดียวท่านต้องมีข่าวประเสริฐเพราะข่าวประเสริฐเนี่ยเป็นบ่อเกิดของความอุดมสมบูรณ์เนาะอันนี้สำคัญไหมอยากได้รับข่าวประเสริฐที่ไหนต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเจ้านั่นแหละของพระเยซูคริสต์มาเป็นของตัวเองเนาะซึ่งอาจารย์ก็ทุกวันอาจารย์ก็เสื่อเสื่นบรรดาทานบริบังคับให้เด้อถ้าทานอยากพบความอุดมสมบูรณ์อยากเห็นความอุดมสมบูรณ์มั่นคงในชีวิตก็มีแต่ดำเนินชีวิตกับข่าวประเสริฐรับเอาข่าวประเสริฐดังนั้นจะรับได้อย่างไรก็ในการรับเท่ากับบ่มีคู่มีค่ายอย่างไรเนาะมีแต่ภาวนาอธิษฐานภาวนาอธิษฐานเห็นอะไรก็สิพาเว้านี่แหละถ้าพระอยากเว้าน้องก็เว้าเนาะจนคำว่าอาเมนอาเมนหมายความว่าสิ่งที่กล่าวมานี่เป็นจริงแล้วเนาะในชีวิตของคนไหนตามพันธสัญญาของพระองค์นะดังนั้นอาจารย์จะซึมซ่วนท่านจะเป็นคริสเตียนหรือบ่แม่นคริสเตียนก็ตามถ้ายังบ่มั่นใจท่านก็หรืออยากภาวนาอธิษฐานนำก็ภาวนาอธิษฐานอาจารย์จะพาภาวนาอธิษฐานเนาะในเวลานี้ขอซึ่งคาเดองค์พระเยซูคริสต์เจ้าขน้อยได้เข้าใจว่าความเจริญอุดมสมบูรณ์หังมีมาจากข่าวประเสริฐในโลกนี้มนุษย์ตกอยู่ใต้อำนาจบาปกรรมการสาปแช่งความทุกข์ยนก็มาถึงเขาและตกอยู่ใต้อำนาจมารซาตานและผีปีศาจซึ่งเป็นนายเขาขน้อยฮู้ว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าได้เสด็จมาบังเกิดเมื่อ 2,000 กับ 21 ปีผ่านมาเพื่อกอบกู้เอามนุษย์ออกจากสิ่งโซไฮที่เก่าวันนั้นด้วยการไถ่ของพระองค์บัดนี้ขอหน่อยขอเปิดใจต้อนรับเอาแผนการไทยของพระเยซูคริสต์เจ้ามาเป็นของขอหน่อยและพร้อมขอรับเอาความอุดมสมบูรณ์ที่พระเจ้านำมาผ่านเขาประเสริฐนั้นมาเป็นของขอหน่อยด้วยขอบใจที่พระองค์ได้กระทำตามที่พระองค์ทรงสัญญาแล้วและขอหน่อยได้กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมแล้วขน้อยได้รับพระพรผ่านข่าวประเสริฐแล้วขน้อยได้อยู่ในความอุดมสมบูรณ์ของพระองค์แล้วจึงขอบใจและขอบพระคุณพระองค์มาดูคมเสือในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนถ้าท่านได้ภาวนาอธิษฐานคำภาวนาอธิษฐานนี้เนาะท่านก็กลับเกิดเป็นคนสอบธรรมและท่านได้รับเอาข่าวประเสริฐและได้รับพระพรแห่งความอุดมสมบูรณ์ก็มาถึงท่านและถ้าท่านบ่เข้าใจอยากเข้าใจตื่มถ้าท่านบ่แม่นคริสเตียนก็ไปที่โบสถ์ไปถามพวกอาจารย์เพิ่นไปถามผู้รับใช้พระเจ้าเนาะให้เพิ่นอธิบายให้ฟังว่ามันแม่นอีหยังหรือว่าท่านสืบต่อฟังไลน์สดที่เฮาไลน์ทุกมื้อเกี่ยวกับเรื่องนี้ติดตามฟังแล้วฟังอีกแล้วท่านจะเข้าใจต่อไปเขาจะเข้าสู่การภาวนาอธิษฐานเพื่อทุกสิ่งเพื่อบ้านเมืองเพื่อประชาชนลาวเพื่อพวกเขาเองเพื่อต่อสู้กับสิ่งโซ่ให้ที่มารซาตานวิญญาณชั่วและผีปีศาจนำเขามาในโลกนี้เนาะให้พวกเขาได้มีโอกาสภาวนาอธิษฐานรวมกันในเวลานี้ให้ทุกคนอยู่ทั้งบ้านพี่น้องได้กล่าวเด้ถ้าเฮาบ่กล่าวเพราะว่าแม่นนําพระทัยของพระเจ้าที่ให้เฮาประกาศอันนี้เพิ่นเอิ้นว่าประกาศประกาศพระพรของพระองค์ประกาศพระสัญญาของพระองค์ประกาศความเสื่อของเฮาและสิ่งนั้นจะเป็นของเฮาถ้าเฮาบ่ประกาศด้วยปากและเสื่อด้วยใจเฮาจะบ่เห็นสิ่งเหล่านี้ดังนั้นอาจารย์อยากเชิญชวนทุกคนอยู่ทั้งบ้านก็ตามอยู่ไสก็ตามอยู่นอกประเทศก็ตามที่ท่านอยู่ในเวลานี้ปาสิ่งอื่นๆและเว้าคําเดียวกันนี่ใช้เวลารวมกันเป็นอาจารย์เสื่อว่าพระเจ้าจะพอใจหลายถ้าเฮาตั้งใจร่วมกันเข้ามานี่จะพอใจในชีวิตของพี่น้องและพี่น้องผู้อยู่ต่างแขวงผู้เป็นประธานศูนย์คณะศูนย์คริสตจักรข่าวประเสริฐประจําแขวงเนาะและคณะของพวกท่านพี่น้องต้องตั้งใจเลย
เขารวมในเรื่องนี้เพื่อภาวนาอธิษฐานเพื่อคนของพี่น้องเองเพื่อภัยพ้นของพระเจ้าที่อยู่นำพี่น้องเองในแขวงของพี่น้องอยู่ในเมืองของพี่น้องอยู่นั่นในบ้านของพี่น้องอยู่เขารวมใจกันอาจารย์จะเว้าไปแหละพี่น้องเว้าตามเนาะในเวลานี้เป็นนำหนึ่งแค่เดียวกันขอเชิญข้าแต่พระบิดาเจ้าของพวกในทั้งหลายผู้ทรงสถิตในสวรรค์ผู้ทรงพระชนอยู่พระเจ้าแห่งจักรวาลผู้ทรงฤทธิ์เดชอำนาจยิ่งใหญ่พวกขน้อยเขามาเฝ้าพงในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าโดยพระนามนั้นทุกหัวเข่าในสวรรค์ที่แผ่นดินโลกพื้นธรณีต้องคุกเข่าลงและทุกลิ้นต้องยอมรับว่าองค์พระเยซูคริสต์เจ้าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเพื่อเป็นการถวายเกียรติแก่พระบิดาเจ้าของพวกขน้อยทั้งหลายพวกขน้อยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันเขามาเฝ้าพงพร้อมกันประกาศว่ามารซาตานผีปีศาจให้บ่เป็นเจ้าของสถานที่ใดหนึ่งอีกที่มันเคยอ้างตัวว่าเป็นเจ้าโลกมันบ่แม่นอีกแล้วอำนาจของมันถูกปลดแล้วที่ไม่กังแขนนั่นพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายสิ่งซัวให้ทุกอย่างที่มันนำเขามาในโลกนี้รวมทั้งโรคระบาดโควิด-19พวกขน้อยสั่งลึบล่างทำลายวิญญาณความอาธรรมที่มันนำเขามาสั่งทำลายวิญญาณหักคมเพศลินสู้วิญญาณค้าขายสิ่งที่ผิดกฎหมายค้าขายยาเสพติดวิญญาณเสพสุรายาเมาพวกขน้อยพร้อมกันสั่งทำลายโซแห่งพิมานที่ผูกมัดจิตวิญญาณของคนทั้งหลายบ่ให้เห็นข่าวประเสริฐพวกขน้อยสั่งทำลายวิญญาณขับไว้บูซามารซาตานและผีปีศาจให้สั่งทำลายวิญญาณขับไว้สิ่งที่บ่แมนพระเจ้าอย่างแท้จริงซึ่งนำเอาการสาปแสงไปสู่คนทั้งหลายพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่พวกขน้อยประกาศว่าการประกาศของพวกขน้อยเป็นจริงแล้วในเวลานี้ในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระคุณนานาประการซึ่งเขาประเสริฐได้นำมาในโลกนี้เป็นของพวกขน้อยแล้วปรากฏเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกขน้อยสุขภาพแข็งแรงอายุยืนยาวบ่ตายก่อนกำหนดพวกขน้อยคิดถึงพี่น้องผู้รับใช้ที่เจ็บป่วยนอนอยู่บ้านเฮือนหรืออยู่โรงพยาบาลในเวลานี้อาจารย์สมศรีอาจารย์ปโลมีอาจารย์หันษาผู้ปกครองกิตพรนางตูนลูกสาวของพึ่นพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานผู้ดูแลอ้อยอาจารย์แสงคำอยู่อุดมไซพวกขน้อยภาวนาอธิษฐานเพื่อคนอื่นๆที่เจ็บป่วยรวมทั้งป้าน้อยพระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระองค์เยียดออกจากพระธรรม1เปโตรบท2ข้อ24พวกขน้อยประกาศว่าเป็นจริงแล้วในชีวิตของคนเหล่านี้พวกขน้อยพร้อมกันภาวนาอธิษฐานขอรับเอาพระเมตตากรุณาของพระองค์ลงเหนือคนทั้งหลายที่นอนอยู่โรงพยาบาลหรือบ่อนใดบ่อนหนึ่งที่เจ็บป่วยย้อนโรคระบาดโควิด-19รับเอาการเยียวยาปิ่นปัวไปถึงคนเหล่านั้นและพวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าจะบ่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียชีวิตอีกในประเทศของพวกขน้อยย้อนโรคระบาดนั้นพวกขน้อยขอบพระคุณพระองค์ที่ตอบคำภาวนาอธิษฐานของพวกขน้อยเสมอพวกขน้อยพร้อมกันรับเอาความเจริญความอุดมสมบูรณ์ความหังมีเป็นของผู้สอบธรรมทั้งหลายและประกาศว่าคนบาปต้องปลดปล่อยทรัพย์สมบัติ
ที่สะสมไว้นั่นออกมาให้คนสอบทำได้ใส่พวกกันพวกขน้อยพร้อมกันประกาศรูปร่างนีศีลของคนสอบทำทั้งหมดและประกาศว่าคนอาธรรมที่หลอกลวงเอาทรัพย์สมบัติเอาวัตถุสิ่งของของคนสอบทำไปให้ทรงคืนสองเท่าพวกขน้อยประกาศว่าสิ่งดังทุกสิ่งในโลกนี้เงินและคำเป็นของพระเจ้าและแม่นพระเจ้าที่ให้อำนาจแก่พวกผู้สอบธรรมให้เกิดหังคุณมีตามพระธรรมที่พวกขน้อยได้ฟังรวมกันในวันนี้พวกขน้อยประกาศว่าไสยศาสนาเป็นของผู้สอบธรรมของพระเจ้าแล้วรวมทั้งไสยศาสนาเหนือโรคระบาดที่กำลังเกิดขึ้นในเวลานี้พวกขน้อยประกาศไสยศาสนาเหนือปัญหาอื่นที่กำลังคุกคามชีวิตของผู้สอบธรรมพวกขน้อยประกาศว่าสิ่งโซไฮที่มันซาตานวิญญาณโซไฮนำเข้ามาบ่มีอำนาจเหยียดมือใส่ผู้สอบธรรมของพระองค์พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าพระพรทั้งหมดที่พระองค์นำมาในโลกนี้ได้เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของผู้สอบธรรมของพระองค์ขาไส้ของพระองค์พวกขน้อยพร้อมกันรับเอาพระพรแห่งความสมศรีดีพระพรแห่งความปลอดภัยและสันติสุขเป็นของพวกขน้อยทุกๆคนในวันนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศพระพรอันเหนือธรรมศาสตร์ลงเหนือท่านผู้นำพักลัดตั้งแต่ขั้นถึงสูงสุดลงถึงขั้นหักฐานให้เพิ่นได้รับพระพรสุขภาพเข้มแข็งอายุยืนยาวมีสติปัญญาพิเศษเพื่อจะเอาไสยศาสนาเหนือสิ่งชั่วให้เป็นต้นโรคระบาดโควิด-19และปัญหาอื่นๆที่มันซาตานและผีปีศาจให้นำเข้ามาในโลกนี้พวกขน้อยพร้อมกันประกาศว่าข่าวประเสริฐของอาณาจักรสวรรค์ต้องถูกประกาศไปในทุกคนทุกแห่งในทั่วโลกนี้ไปถึงทุกชนชาติชนเผ่าและไปถึงทุกเผ่าชนในประเทศของพวกขน้อยเพื่อปลดปล่อยคนเหล่านั้นออกจากสิ่งชั่วให้ออกจากการเป็นทาสของมารซาตานและผีปีศาจให้พวกขน้อยพร้อมกันอธิษฐานอวยพรพี่น้องทุกคนอยู่ในแขวง18แขวงที่ตั้งใจอุทิศทุ่มเทรวมกันภาวนาอธิษฐานรวมกันศึกษาพระคำในตอนเช้ามื้อนี้ให้ได้รับพระพรที่พวกขน้อยประกาศไปแล้วนั้นทุกคนพวกขน้อยจึงภาวนาอธิษฐานขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับทุกสิ่งที่พระเจ้าได้ตอบและให้เกิดเป็นจริงแล้วในชีวิตของพวกขน้อยจึงขอบพระคุณมาด้วยความเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าขอศาสนาจันทร์เสียงดาวเนาะอธิษฐานเพื่อพวกเขาก่อนเขาจะเลิกลาพระเจ้าพระบิดาผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดผู้ทรงพระสนอยู่พวกลูกประทับใจเหลือเกินสำหรับความหักของพระองค์ที่ดำลงอยู่กับพวกลูกบ่มีวันเปลี่ยนแปลงพระประสงค์ของพระองค์ดำลงอยู่กับพวกลูกบ่มีวันเปลี่ยนแปลงพระเจ้าได้ประทานพระพรผ่านทางพระคำของพระองค์เพื่อให้พวกลูกได้หนุนใจพวกลูกอีกครั้งให้หู้จักถึงข่าวประเสริฐมีฤทธิ์มีเดชสนะต่ออำนาจของความบาปอำนาจของผีมารซาตานอำนาจของการสับแสงป่อยดาและโดยข่าวประเสริฐนำเอาความอุดมสมบูรณ์มาสู่พวกมุขน้อยทั้งหลายมุขน้อยเสื้อและมั่นใจว่าประเทศของมุขน้อยได้รับพระพรนี้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเสื้อว่าพวกสอบธรรมทั้งหลายของพระองค์ได้รับพระพรนี้มาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและก็ยังเสื้อว่าทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังพระคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าวันนี้นั้นโอกาสนี้นั้นจะได้รับพระพรร่วมกันมุขน้อยภาวนาอธิษฐานขอพระคุณพระองค์ที่ประทานพระคำให้มุขน้อยทุกวันทั้งเช้าทั้งแลง
และขอให้เป็นดังนี้สืบไปตลอดวันคืนแห่งการเหตุงานของพระองค์หับใส่พระองค์ในประเทศชาติบ้านเมืองอวยพรสืบต่ออวยพรประกาศหับเอาพระพรเพิ่มขึ้นในชีวิตของมุขน้อยที่นี่ในชีวิตของทุกคนที่ได้ฟังบ่ว่าจะอยู่ในประเทศอยู่ในต่างประเทศด้วยให้ได้หับพระพรเพิ่มขึ้นเป็นจริงเพิ่มขึ้นในชีวิตของทุกคนภาวนาอธิษฐานด้วยความเสื่อเพื่อประกาศหับพระพรร่วมกันในพระนามอันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระมหาเยซูคริสต์เจ้าอาเมนให้พระพรสันติสุขและความสมศรีดีฤทธิ์เดชอำนาจของพระเจ้าปรากฏเป็นจริงในชีวิตของบรรดาพี่น้องและทุกท่านที่ได้เข้ารวมกันนมัสการพระเจ้าและรับฟังพระคำของพระเจ้าในวันนี้เขาจะพบกันอีกในอาทิตย์หน้าพี่น้อง